บวกแปดอะไรนี่นี่บวกศูนย์อะไรไหมคุณซีพีที่คุณหาเราบวกลบเห็นไหมนี่ตัวแบงค์อะไรนะว่าแบบนี้มีละถ้าคุณว่ามีตัวแบงค์ก็เป็นบวกศูนย์อีกมันก็จะสมการเดียวห้าเราคิดตรงนี้ก่อนเหลือใส่วงเล็บสองคูณแปดได้สิบหกหกบวกสิบหกเป็นยี่สิบสองนี่ตัดอันนี้เลยใช่ไหมเพราะสองคูณเด็กโอ้โหตอบนี่แหละเห็นเราตอบนี้ต้องตอบเท่าไหร่ถ้าตอบตรงนี้เป็นยี่สิบสองเราไม่ได้คิดแปดบวกสองเป็นแปดแปดกลายเป็นสิบสี่ไม่ใช่เราคิดต้นนี้ก่อนคือมาใส่วงเล็บคิดคูณหารก่อนบวกลบต่อให้มีบวกลบอยู่ข้างหน้าก็คิดคูณหารก่อนบวกลบเหมือนใส่ตรงนี้อยู่นะตรงนี้จะยากครับตรงนี้หนังจะยากเพราะเราจะติดคิดซ้ายไปขวาเรียงเลยแต่อย่าลืมว่าคิดคูณหารกับบวกลบก็เราลองดูลองถามดูมาได้เท่าไหร่ครับ